สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมกล้ากับช่องซูเปอร์ไบเกอร์สปาร์ค135ฮะวันนี้เอามาจอดให้เห็นกัน2คันเลยนะครับนี่ใครหล่อใครสวยกว่ากันโอ้โหเลือกพี่เสียดายน้องนะอ่ะวันนี้ผมจะพาเพื่อนนี่เลยไม่พูดพร่ำทำเพลงมานานนะครับจะพาเพื่อนนะครับมาเปลี่ยนนะครับเจ้ากองอากาศนะครับเนี่ยของอะไรของตัว Exeter 155นะครับเพราะว่าตอนนี้มันครบน่าจะประมาณ 10,000 โลแล้วแหละแต่รถมันวิ่งไป 22,000 โลได้แล้วนะเพราะว่าจำไม่ได้ว่ากี่เดือนที่แล้วนะครับผมวิ่งได้ประมาณ 10,000 โลแล้วผมก็เปลี่ยนกองอากาศเดิมศูนย์นะครับทีนี้นี่เราจะมาให้อากาศมันเข้าดีขึ้นนะครับเดี๋ยวค่อยมาอธิบายกันอีกทีเอาเป็นว่าขอตัวไอ้แกะชุดสีตัวนี้ออกก่อนนะฮะเดี๋ยวมาชมกันอีกทีนะครับว่าหลังแกะออกมาแล้วเอาของเดิมติดรถนะครับมาเทียบกับตัวเนี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับลืมบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยของตัวเนี้ยมันเป็นของตัว150นะผมสั่งใน Shopee มาแล้วถามทางร้านแล้วเขาบอกว่าใส่ด้วยกันได้นะแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าใส่ได้จริงหรือเปล่านะต้องวัดดวงกันอีกทีถ้าได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวก็ค่อยไปเคลียร์กันกับเจ้าของร้านนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตแกะชุดสีไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันนานโอเคเอาแล้วตัดภาพไปตอนที่ผมแกะเสร็จเลยไปฟู้อ่ะก็เป็นนั้นว่าหรือแกะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็มาแล้วนี่เทียบเปรียบเทียบกันแล้วนะครับใส่ด้วยกันได้เป๊ะเลยนะครับนะเดี๋ยวจะมีอีก EP นึงแยกออกไปนะครับEP จะเป็นยังไงอ่ะเปรียบเทียบนะครับเนี่ยว่าของตัว150กับตัว105ใส่ได้ด้วยกันไหมนะอ่ะนี่ทีนี้ก็อันนี้ไปใส่นะครับโอ้ my god ล่วงไม่เป็นไรผมขอทนนะครับทดสอบ นี่เห็นไหมนี่ยางเขาจะอ่อนนะครับตัวนี้มันเหมือนคล้ายๆเป็นพลาสติกแข็งเนาะอันนี้ก็เป็นพลาสติกอ่อนนะครับนี่ดูละยืดหยุ่นได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูนะครับโอเคไปชมพร้อมกันเลยไปนี่นะครับดูเห็นไหมนี่นะใส่ง่ายๆเลยนี่ของเดิมนี่ของเดิมใส่เข้าไปอย่างนี้นี่ก็ออกมาทิ้งแล้วก็ตัวนี้ใส่เข้าไปนี่เลยใส่ได้เนี่ยเล่นหมาเนี่ยตรงนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับปุ๊บเข้าไปนี่เลยแล้วก็ใช้ที่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วก็ไม่ได้แนะนำตอนหรือประกอบอะไรก็คือผมได้ทำคลิปไปรอบนึงแล้วนะครับตอนกี่เดือนที่แล้วไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ารถมันได้หมื่นกิโลนะครับส่วนตัวเนี้ยมันได้20,000 โลละก็เลยสั่งกองสแตนเลสนะครับมาเปลี่ยนตัวทีเบอร์8ก็ได้นะครับเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยมันจะได้เร็วดูก่อนตัวทีเบอร์8เป็นว่าตัวทีเบอร์8ก็
็ไม่มีอะไรมากครับก็ประมาณนี้แหละนะส่วนอัตราเร่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าก็น่าจะดีขึ้นกว่าของเดิมอยู่พอเล็กน้อยนะครับเพราะว่ารถผมไม่ได้แต่งเติมอะไรมากนะครับที่ปรับเปลี่ยนไปก็จะมี1กรองอากาศสแตนเลสตัวนี้2ตัวนี้คอยล์ไฟยูมาแล้วก็3หัวเทียน DX ของ NGK นะครับก็1 2 3นะครับอัตราเร่งน่าจะดีขึ้นกว่ารถเดิมๆนะครับแต่เขาไม่น่าจะเรียกว่าไล่ข้างไล่ข้างน่าจะเป็นพวกสเตอร์แล้วก็แคมแล้วก็พวกนี้แต่ผมเน้นใช้งานผมจะไม่เปลี่ยนแคมหรืออะไรเน้นเดิมเครื่องนี้เดิมสนิทไม่ต้องแกะแล้วก็มาเป็นคอยล์ไฟนะครับแนะนำเลยเพื่อนๆที่มือใหม่นะผมแนะนำเป็นตัวนี้คอยล์ไฟยูมานะครับแล้วก็หัวเทียน DX ของ NGK DX หรือ XD นี่แหละจำไม่ได้ไปย้อนดูคลิปผมย้อนหลังได้นะครับผมทำไว้อยู่แล้วก็เป็นกรองอากาศนะครับมีเคนเป็นกรองสแตนเลสนะครับส่วนถ้าใครว่ากลัวมันฝุ่นเข้าเยอะนะครับไม่ใช้หรอกตัวสแตนเลสผมแนะนำเป็นตัวกองผ้านะครับของเฮอริเคนเหมือนกันใช้งานได้ดีนะครับแต่ว่าดีกว่าตัวนี้เพราะว่าตัวนี้อายุการใช้งานมันน่าจะอยู่ราวๆสัก 8,000 ถึง 10,000 หรือ 12,000 โลนี่แหละผมก็ไม่แน่ใจนะใครรู้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแต่ว่ามันมีบอกอยู่ในข้อมืออยู่นะครับนี่ส่วนตัวนี้ผมก็ใช้สักสมมุติว่าสักกี่พันโลดีอ่ะสัก 8,000 หรือ 10,000 กิโลเนี่ย 10,000 โลเนี่ยแล้วก็รื้อเอาออกมาทำความสะอาดให้เหมือนเดิมนะครับอ่ะส่วน EP นี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละไม่ประกอบให้ดูหรอกเพราะว่ามันนานนะครับเอาไว้ติดตาม EP ต่อไปนะครับว่าจะเป็น EP อะไรสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับจ้า